วันนี้เราจะมาว่าความกันเนื่องจากมีผู้ตายในบริเวณหมู่บ้านเรา4คนและพวกคุณเป็นผู้ต้องสงสัยมีอะไรจะโต้แย้งไหมครับผมขอแย้งผมไม่ได้ทำนะครับผมไม่ได้ทำทำไมผมถึงต้องกลายเป็นผู้ต้องสงสัยล่ะครับเสียงเกียร์อะไรครับผมตกเสียงฝนนะครับแต่ผมมีอะไรจะบอกครับสารที่เคารพครับมีหลักฐานอยู่ที่มือผมนี้มันเป็นอะไรล่ะมันก็คือดาบและเลือดที่ตรวจ DNA มาแล้วว่าเป็นของคุณใหม่ครับผมแล้วจะให้ผมเชื่อยังไงนะครับถ้าสิคุณมีหลักฐานแล้วว่าเป็นของพวกเราคุณอาจจะโม้เรื่อง DNA ก็ได้คือตรวจ DNA สิคุณอาจจะไปเจาะเลือดแล้วก็ขโมยของเรามาก็ได้แล้วทำไมแล้วคุณรู้ไหมล่ะผมเคยบริจาคเลือดมาคุณอาจจะขโมยมาก็ได้ฟังสอนครับฟังสอนบอสครับเข้ามาสวัสดีครับผมไปตรวจข้างนอกสิว่ามีหลักฐานอะไรลงเหลืออยู่บ้างไปดิจะไว้ใจได้ไหมเนี่ยสารพันแล้วครับผมได้ฟิลมากฝนตกดู DNA แล้วปรากฏว่าพบ DNA ของคุณใหม่และคุณมั่นครับไหนมีของไหมฮัลโหลครับสารสารหลับหรือเปล่าครับไม่มั่นและใหม่ฉันตรวจพบดินเอของพวกนายนายคือพวกนายคือคนร้ายนี่สารเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยเหรอครับสารได้โปรดตัดสินใหม่อีกครั้งเถอะครับเสียใจด้วยไม่คุณถูกตัดสินแล้วล่ะพวกคุณฆ่าพ่ออะไรกันอยู่ดีเมคเรื่องมาเองเฉยเลยที่ใส่ร้ายผมไปนำตัวไปโอสมันเป็นเรือขอไปกดทำมือกูแหละครับก็ตกในเวลาแบบนี้มันช่างเหมือนในละครจริงๆเลยเกิดเรื่องแย่ๆต้องมีฝนตกอันนี้ละครนี้เสียงใครน่ะตัวฉันอีกคนนึงไงว่าฉันเพี้ยนไปแล้วรู้สึกว่าฉันจะเพี้ยนไปแล้วจ๋ามากมาเร็วโอ๊ยเอาไปไปไปข้าวครับ หน่อยแน่มั่นแล้วแล้วมั่นอยู่ไหนอีกคนเราหนีแล้วยังไม่เคยตีไม่เคยทอดทิ้งมาแล้วอีกคนมาอยู่ไหนวะรอกันอยู่วะบนทางทั้งสูงชันมีข้าลงมึงจะเอากูตีไอมั่นในไปได้หรือเปล่าไม่เกี่ยวเพื่ออะไรมั่นในเสียงเบาๆไปนะใช่ฉันศรัทธาในพระเจ้าฉันไม่กลัวพวกเธอหรอกหน่อยแล้วเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้สำเร็จแล้วงานเป็นไปได้สำเร็จพวกเราป้าความผิดให้พวกมันสำเร็จแล้วส่วนไอ้ธนูอ่ะเยอะมากไอ้ธนูนั่นน่ะลืมไปว่าเราไม่มีธนูนี่นะ
สมมติ DNA ไอ้ DNA ของพวกมันเนี่ยแหละฉันน่ะไปเอามาจากโรงพยาบาลกูสติสินบนเจ้าพวกหมอนั่นตั้งหลายตังค์เห็นแล้วก็สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นค่าจ้างเราค่าจ้างเอาไปเดี๋ยวกันวันนี้ไปแล้วกันเอาโยนขอบคุณหลายขอบคุณมากโอเคไปได้แล้วในที่สุดการขั้นแรกก็เสร็จสมบูรณ์ต่อไปก็คงใช้แผน B แหละจะไปฆ่านายกเพื่อครองเมืองนี้ให้ได้โอเคมั่นเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้ฉันรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้เลยดูผู้คุมเนาะอยู่ไหนผู้คุมนั้นหลับอยู่โอเคตอนเนี้ยฉันน่ะรู้ฉันน่ะเคยเห็นแผนที่ของที่นี่มาก่อนฉันพอจะรู้ทางหนีออกไปให้ได้ที่เหลือก็แค่น่ะเราก็ต้องขโมยกุญแจมาจากผู้คุมอ่ะนายมีแผนไหมมีต้องจัดการเองเรื่องนี้เสียงนายเบาๆไปนะนายเป็นหวัดหรือเปล่าเราปวดที่แป๊บนึงผู้คุมพูดจริงป่ะมานี่หน่อยยามใครโอ๊ตนี่เหรอมาหน่อยโคคี้อ่ะจักเปล่าฮอกกี้เซอรีหน่อย2แท่งฮะอะไรนะกีเซอรีนจะเอาอุดตูดงั้นจะขี้แตกอะไรคือเหื่อผู้คุมจะชักมีดมาทำไมจะฟันอ่ะเดี๋ยวผู้คุมกูต้องการกีซาลีนไม่ใช่ดาบก็จะเอากีซาลีนงั้นนะงั้นข้ากลับไปละเพราะข้าไม่มีมันแล้วมาทำไมโอ้โถเอ้ยเป็นไงมั่นแถมสำเร็จได้ไหมสำเร็จแล้วเราได้ปุ่มมาแล้วเราได้กุญแจมาแล้วที่เหลือก็แค่รอตอนนี้ก็ต้องรอให้มันไปใช่แล้วโอเคเราเริ่มได้เลยโอเคมันห้วนไปแล้วเราจะไขกุญแจออกไปฉันจะดูลาดราวให้เองนะนายเปิดประตูไปฉันจะดูลาดราวให้โอเคทุกอย่างปลอดโปร่งไหมยามนี่มันเข้ายามนี่มันไม่เห็นเราเลยออกมาแล้วโอเคเราจะแอบย่องไปเงียบๆนะทางนี้มาทางนี้แล้วเฮ้ยดีโชคดีมันมองไม่เห็นเราลงมาข้างล่างแล้วข้างล่างนี่เป็นทางน่ะข้างล่างนี่เป็นทางระบายน้ำเก่าล่ะที่ไม่ได้ใช้แล้วตามฉันมาฉันรู้ในเอกภาพถ้ารู้ทางที่จะออกไปทางนี้นำไปเลยทำมันสูงจังระหว่างทางมีโคด้วยเว้ยเฮ้ยเร็วเราจะว่ายน้ำเราจะถึงแล้วฉันรู้จักทางนี้ดีเพราะว่าฉันเมื่อก่อนฉันเคยทำงานการประปาโอ้ยใหญ่แมงมุมไหนต้องขึ้นใช่ไหมใช่แล้วต้องปีนขึ้นทางนี้เร็วตามมาเร็วมั่นขึ้นไปแล้วก็จะเจอทางหลีออกจากเมืองแล้วล่ะทางนี้จึงมันเป็นทางเป็นทางเก่าที่ใช้เข้าออกระหว่างเมืองนี้เผื่อเวลามีสงครามทางนี้ใช้เป็นคนวางออกแบบวางแผนให้เองจะได้เสียงคนโอ้ยติดเฮ้ยยามเดี๋ยวยามมองไม่เห็นเราลบก้อนฉันได้ยินเสียงอะไรแบบมันมาทางนี้แล้วเราขี่เรือหนีไป
เฮ้ยพวกแกทำอะไรกันเฮ้ยไปสิไปเรือไปเลยเรือเฮ้ยเรือกระดาษฟองเหรอแล้วว่ายน้ำหนีไปกันเถอะแกตายแกตายเฮ้ยแกมาจากไหนแล้วหนีไปกันเถอะว่าเราจะแยกกันไปก่อนแล้วไปเจอกันที่จุดนัดพบนะเข้าใจไหมมั่นโอเคมาหมดตัวพอมาเรียกทหารกันมาตามจับเราเต็มไปหมดเลยต้นตีนยังจะตามมาอีกเหรอเอื้อธนูปักที่หัวเข่ายาสวัสดีท่านนายก